มันเป็นสึนามิของอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าที่ถาโถมมายังเด็กเล็กทำให้เด็กของเราติดบุหรี่มากกว่าต่างประเทศขณะที่เราบอกมีอันตรายทำไมการตลาดมีขายเยอะและบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ที่มีขายอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายทั้งสิ้นคำถามที่ต้องถามกลับไปครับที่จำหน่ายอยู่ในท้องที่ไหนจุดไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นั้นเนี่ยท่านได้ดูแลบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่าถ้าท่านบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าก็จะไม่ไปถึงมือคนสูบไฟฟ้ายังผิดกฎหมายในประเทศไทยรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบให้ข้อมูลกับเราว่าปัจจุบันมีนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเนื่องจากถูกเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดแพทย์หญิงสุวรรณายังเผยถึงผลการวิจัยว่าในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเข้มข้นผสมอยู่กับสารเคมีที่เป็นโลหะหนักเพราะฉะนั้นคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงต่อโรคมะเร็งและโรคหัวใจก่อนหน้านี้เนี่ยเราติดตามคนที่สูบบุหรี่มวนบุหรี่เนี่ยนอกจากจะให้นิโคตินซึ่งทำให้เส้นเลือดหดตัวอันที่สองมันสร้างสารที่เป็นทำให้เกิดการอักเสบที่ไม่ใช่การติดเชื้อนะคะพวกอินเตอร์ลิวเคนพวกอะไรทั้งหลายที่ทำให้เกิดหลอดลมมีการอักเสบเกิดขึ้นอันที่สามมันสร้างอนุมูลอิสระซึ่งมันทำให้ DNA ผิดปกติทำให้การซ่อมแซมทำให้เซลล์ผิดปกติเพราะนั้นมันก็โอกาสเกิดมะเร็งได้อันนี้เรารู้อยู่แล้วในบุหรี่มวนเนี่ยใช้เวลาประมาณ 30-40 ปีเริ่มเกิดมะเร็งปอดมะเร็งของส่วนต่างๆทุกระบบของร่างกายเพราะมันกระทบทุกระบบของร่างกายแต่บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งมีปีได้15ปีนี้เองของประเทศไทยนี่ก็เพิ่งเข้ามาปี2550นะคะในอเมริกาเริ่มมีงานวิจัยพบแล้วว่าคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเกิดมะเร็งของปอดและกระเพาะปัสสาวะ 2.24 เท่าเมื่อเทียบกับคนที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้านั่นก็คือว่าระยะฟักตัวมันสั้นกว่าในระยะเวลาอันไม่นานเกิดมะเร็งและเมื่อเทียบกับบุหรี่มวนแสดงว่ามันต้องร้ายแรงกว่าส่วนประเทศที่อนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้มี55ประเทศแต่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่จำหน่ายและปริมาณนิโคตินและมี43ประเทศที่ไม่อนุญาตให้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเช่นประเทศออสเตรเลียอาร์เจนตินาบาเรนรวมถึงประเทศไทยที่ปัจจุบันพบว่ามีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาเพื่อจำหน่ายทำให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านั้นถูกต้องตามกฎหมายในไทยแล้วแต่ความเป็นจริงมีกฎหมายที่ใช้บังคับถึง3ฉบับกับอีกหนึ่งคำสั่งของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบตอนนี้เขาพิสูจน์แล้วมันมีอะไรบ้างแต่ละสารแต่ละตัวดูแล้วมันจะทำลายสุขภาพส่วนใหญ่นะครับนั้นก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะฝากนี่ครับคนที่สนใจมันมีดีมานด์นะเราอยากสูบคนขายมันได้กำไรอะฮะมันก็คงอยากไอ้นี่แต่เรามาดูนะครับอันดับแรกคือเป็นห่วงสุขภาพเราไหมแต่ก่อนเราสูบบุหรี่ตัวนะทานนิโคตินเราก็ท่องไว้แล้วมะเร็งมะเร็งมะเร็งวันนี้มันมากกว่ามะเร็งแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสารพบโลหะก็ดีหรือสารประหลอดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสารเหล่านี้อันตรายกว่านั้นอันดับแรกอยากจะฝากไว้สำหรับคนที่จะสูบผมว่ามันน่าจะทำลายสุขภาพแต่ส่วนสำหรับคนที่มันอดทนไม่ได้นะครับมันกำไรมันอาจจะงามช่วงนี้เป็นของที่สินค้าผมอยากจะเรียนเตือนอีกครั้งนะครับมันมีความผิดด้วยกันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้ง4ที่เกี่ยวข้องนะทั้ง4กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นคำสั่งประกาศหรือพรบนะครับระบุไว้ชัดเจนผมขอสั้นๆสำหรับคนที่ขายคนที่ขายเนี่ยชัดเจนเลยนะครับขายพฤติกรรมเห็นเลยว่ากำลังขายอยู่เนี่ยดำเนินการเนี่ยมันคือขัดต่อคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมบริโภคคือห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ามันมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนสำหรับคนที่ครอบครองผมพูดยังไงวะครับครอบครองเนี่ยมาตรา246พ.ร.บ.ศุลกากรนะครับผู้ที่ครอบครอง
รับไว้มีไว้หรือช่วยซ่อนเร้นนะครับสินค้าที่นำเข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับโทษอาญาจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเป็นราคาสินค้าคูณ4เท่าตามจำนวนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้านะครับต้องเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากเรามีประกาศกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องกำหนดให้บารากูและบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนะครับจะมีประกาศกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับอยู่นะต่อมาก็ยังมีคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูหรือบุหรี่ไฟฟ้านะครับหรือน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้ามีอันนี้นะครับทีนี้เมื่อเป็นสินค้าที่ต้องห้ามเนี่ยครับก็แปลว่าตามกฎหมายศุลกากรก็ห้ามนำเข้ามีห้ามนำเข้าอยู่แล้วนะครับและถ้านำเข้ามาแล้วใครไปรับไว้ก็มีความผิดตามกฎหมายศุลกากรอีกทางหนึ่งเช่นเดียวกันครับกฎหมายไม่ได้กำกวมและไม่ซับซ้อนเลยครับขอให้ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับจับปรับจริงดำเนินคดีจริงนะครับเท่านั้นเองเพราะเขาห้ามนำเข้านะครับห้ามจำหน่ายอยู่แล้วเพราะนั้นที่เราเห็นจำหน่ายกันอยู่ทั้งหมดอ่ะผิดกฎหมายทั้งนั้นคำถามที่ต้องถามกลับไปครับที่จำหน่ายอยู่ในท้องที่ไหนจุดไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่นั้นเนี่ยท่านได้ดูแลบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์หรือเปล่านะครับถ้าท่านบังคับใช้กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบุหรี่ไฟฟ้าก็จะไม่ไปถึงมือคนสูบศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบหรือสจย.ให้ข้อมูลกับเราว่าเคยเสนอข้อเท็จจริงการวิเคราะห์2ทางเลือกของประเทศไทยในการแบนหรือไม่แบนบุหรี่ไฟฟ้าไปหารือกับคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วถึงการพิจารณากฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อป้องกันเยาวชนไทยก็คือดูว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นอันตรายอย่างไรรับฟังนักวิชาการพูดแล้วก็ไปดูการตลาดนะครับว่าการตลาดมันเกิดอะไรขึ้นขณะที่เราบอกมีอันตรายทำไมการตลาดมีขายเยอะและบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ที่มีขายอยู่ในตลาดเนี่ยเป็นของผิดกฎหมายทั้งสิ้นกฎหมายเราที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วว่ากฎหมายณวันนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมาย 100% ทำไมไม่เอากฎหมายอันนั้นมาทำให้มันเข้มข้นมีการจับกุมมีการลงโทษมีการปรับมีการยึดทรัพย์มีการเข้าปปง.อะไรก็ว่ากันไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากครับที่คณะกรรมการควรจะพิจารณาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนของเรารวมทั้งประชาชนคนอื่นด้วยมาตรการบุหรี่ไฟฟ้าจากข้อมูลบทเรียนจากต่างประเทศทั่วโลกพบว่าช่วงอายุที่มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้ามากคือช่วงอายุ15ถึง24ปีปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้ายังเป็นสินค้าห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2557ซึ่งมีผู้เรียกร้องให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายโดยอ้างว่ามีความปลอดภัยกว่าบุหรี่มวนและอาจจะเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่อยากเลิกบุหรี่มวนด้วยซ้ำบุหรี่มวนเนี่ยปริมาณของนิโคตินมันเป็นปริมาณที่คงที่ทำมายังไงเป็นมวนมานิโคตินก็คงที่เขาก็เลยมาคิดว่าทำอย่างไรเขาจะปรับนิโคตินตามที่เขาต้องการได้คือเขาตั้งการว่าตอนที่ยังเลือกไม่ได้ก็ทาสูบนิโคตินเข้าไประดับหนึ่งแล้วก็ค่อยๆลดลงจนกระทั่งไม่มีนิโคตินเพราะว่าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้ามันปรับระดับนิโคตินได้ใช่ไหมคะแล้วก็ห่างหายไปแล้วก็มาแพร่หลายในอเมริกาที่เริ่มแนวคิดนี้นะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้คิดเช่นนั้นเขาเห็นมันเป็นจริงๆเขาเรียกว่ามันเป็นนวัตกรรมแต่นวัตกรรมต้องเป็นสิ่งที่ดีเพราะนั้นอันนี้เราเรียกว่า disruption นะคะแทนที่เขาจะลดเขาเพิ่มขึ้นเพราะเขาต้องการให้ติดน่ะเขาจะได้ขายได้เพราะตอนนี้ธุรกิจบุหรี่มวนของเขาดาวทั่วประเทศทั่วโลกนี่มันลดลงเพราะนั้นเขาต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่มาทำให้เขาอยู่รอดนะคะเพราะนั้นเขาก็มาค้นพบบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมันเพิ่มปริมาณนิโคตินได้ขณะนี้เพิ่มได้ถึง100เท่าของนิโคตินในบุหรี่มวนนะคะเพราะนั้นติดกันงอมแงมไอ้ที่บอกว่าเลิกได้เนี่ยเลิกจากบุหรี่มวนมาสู่บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งปริมาณยังคงมีนิโคตินอาจจะสูงกว่าเดิมด้วยซ้ำไป
ยาสูบชาวไร่ยาสูบเครือข่ายควบคุมยาสูบเคยตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยว่ามีบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติเข้ามาเป็นกรรมการด้วยซึ่งเป็นการดำเนินการที่ขัดต่ออนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกมาตรา 5.3 ที่ห้ามบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ร่วมกับบริษัทบุหรี่ร่วมในการกำหนดนโยบายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยคณะกรรมการซึ่งผิดมาตั้งแต่ต้นโดยเอาคนที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่เป็นคนที่ติดนิโคตินเรียบร้อยแล้วเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่ไม่อยากเอ่ยนามนะแต่เรารู้ว่ามีใครบ้างในคณะกรรมการเนี่ยเอามาเป็นคณะกรรมการซึ่งมันผิดส่วนที่สัญญาที่เราไปเซ็นไว้กับองค์การอนามัยโลกคือ FCTC ข้อ 5.3 ว่าจะต้องไม่เอาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทบุหรี่หรือผู้ผลิตบุหรี่มาอยู่ในคณะกรรมการนโยบายของชาติคณะกรรมการชุดนี้คือนโยบายกำหนดนโยบายของชาติมันผิดตั้งแต่เอาคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วมีกรรมการที่เราสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าเขาเกี่ยวข้องกับธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้านะคะเขาไปดูงานเขาไปอะไรสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้ามาตลอดซึ่งอันนี้ผิดพิธีสารมาตรา 5.3 ขององค์การอนามัยโลกนะคะที่เขาป้องกันไม่ให้ธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ามาแทรกแซงนโยบายของรัฐจะต้องไม่มีกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในกลุ่มที่จะออกนโยบายของรัฐให้คุณพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีผลประโยชน์ทางธุรกิจมานะคะเพราะนั้นในระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเราอยากให้ทำให้ถูกต้องให้พิจารณาภาพรวมให้พิจารณาผลประโยชน์ของประเทศชาติของเยาวชนเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะอย่าเอาประโยชน์ส่วนตนอย่าเอาประโยชน์ของอุตสาหกรรมมาเป็นตัวตั้งเพราะว่ามันทำลายประเทศค่ะนอกจากนี้คณะกรรมการชุดนี้ยังมีแผนที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตและตลาดการค้าบุหรี่ไฟฟ้าที่ประเทศจีนทำให้เกิดข้อสังเกตความไม่ชอบมาพากลของการปฏิบัติหน้าที่ว่าควรมีบทบาทในการหามาตรการควบคุมกำกับให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหรือไม่แต่กลับเดินทางไปดูโรงงานผลิตเสมือนว่าต้องการส่งเสริมให้เปิดขายและผลิตในประเทศไทยหากมีแผนจะเดินทางไปดูโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าที่ประเทศจีนสังคมยิ่งตั้งคำถามสะท้อนว่ามีเป้าหมายที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นถูกต้องหรือไม่คือประเทศจีนเขาไม่ได้ห้ามขายอาจจะไปดูประเทศจีนแต่ไปดูกฎหมายนะคะไม่ใช่ไปดูโรงงานผลิตบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเราดูโปรแกรมแล้วอันนี้เราก็ยอมรับไปดูงานแค่ครึ่งวันแต่ที่เหลือมันไม่ใช่อันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้ดูให้ตรงวัตถุประสงค์สิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่เป็น เป้าหมายเป็นวัตถุประสงค์ของคณะอนุกรรมการชุดนี้คณะกรรมการชุดนี้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐสภาไปดูเรื่องกฎหมายค่ะแล้วก็คุณจะไปดูอังกฤษก็ได้อังกฤษเขาอนุญาตให้ขายเนี่ยแล้วเขาควบคุมอย่างไรเขาถึงล้มเหลวเขาถึงเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนจนมาจะเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะฮะเขาจะมาพัฒนาจะมาเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเราดีอยู่แล้วทำไมเราจะถอยหลังไปถ้าไม่ดีจาก4ประเทศเมื่อปี2557ทำไมจะเพิ่มเป็น40ประเทศที่ห้ามขายนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถึงอย่างไรคณะกรรมการชุดนี้ก็ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าการไปศึกษาดูงานด้านการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าจะเกิดประโยชน์อย่างไรต่อการกำหนดมาตรการควบคุมกำกับบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศไทยโชติมาจันคงตัวจริงสนามข่าวรายงานเพราะฉะนั้นมาหาเราเถอะครับทุกปัญหาเราช่วยได้หมด